นี่ค่ะคุณผู้ชมที่เกมทำเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ใช่ว่าอะไรหรอกค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเกมพาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมชมภาพบรรยากาศนะคะการเปิดตัว MV แต่คุณผู้ชมคะเป็นแฟนๆรายการ Lady Society ทั้งทีเนี่ยแน่นอนว่า MV ที่เกมจะพามาชมเนี่ยต้องไม่ธรรมดาค่ะ wow. ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็น MV ของศิลปินสาวสวยชาวเวียดนามนะคะเจ้าของตำแหน่งความงามมิสเอิร์ธเวียดนาม2016ชื่อว่านามเอมนั่นเองนะคะเกมถึงได้มีการเขาเรียกว่าซ้อมโบกมือทักทายนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนภาพบรรยากาศนะคะจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะตามเกมเข้าไปชมดีกว่าว่าบรรยากาศเนี่ยเขาเรียกว่าจะหรูหราอลังการแบบสมมงของเธอหรือเปล่านั้นไปค่ะไปเลยรู้รักเธอมานานมากเท่าไหร่ตัวฉันก็ยิ่งเหงาตัวเองจะรักเธอมากเกินไปห้ามใจไม่ให้เกิดความคิดถึงเพราะมันไม่สินทางเธอไม่รู้แต่ฉันได้กลับและรักเธอหมดใจไปเจอเธอคือสิ่งดีๆคือชีวิตฉันได้รักต่อใหม่ให้เจอเธอเพื่อเปิดหัวใจหาใครเข้ามาและใส่อยู่ยาวใจรู้บ้างไหมมัวมองหัวใจให้ใครอยากให้ทุกคืนทุกควันได้ไม่เคยเอามาเอาใช้ทุกทียิ้มกอดกันทุกวันคอยคำเศร้าจากไปเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้ฟังเสียงของศิลปินสาวสวยชาวเวียดนามไปแล้วนะคะอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมคะพูดภาษาไทยชัดกว่าคนไทยบางคนอีกนะคะบอกเลยว่าอักขระคำควบกล้ำหรืออะไรอย่างนี้โอ้โหชัดมากคนไทยนี่บอกเลยนะว่าดูแล้วเนี่ยต้องกลับไปฝึกไปพัฒนานะคะพูดภาษาไทยให้ชัดอย่าติดแอคเซนต์อะไรอย่างนี้ไม่เอานะคะไม่ดีนี่ค่ะเรามีตัวอย่างนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราขอต้อนรับเธอก่อนเลยดีกว่านะคะเกมขอต้อนรับนะคะศิลปินสาวสวยชาวเวียดนามค่ะคุณน้ำเอมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนรู้สึกว่าวันนี้ดิฉันมาฆ่าตัวเองยังไงก็ไม่รู้เนาะอันนี้เขาเป็นถึงมิสเอิร์ธเวียดนามปี2016แล้วนี่อะไรมาฆ่าตัวเองทำไมโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีล่ามด้วยนะคะที่จะมาช่วยแปลนะคะให้เราคุยกันสื่อสารกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้น้ำเอ็มแนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะLời đầu tiên cho phép năm em được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi cái talk show ngày hôm nay ตอนแรกเลยค่ะขอสวัสดีท่านผู้ชม talk show Lady Society ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าก่อนที่เราจะประกวดนางงามเนี่ยค่ะตัวนางเอ็มเองเนี่ยชื่นชอบการร้องเพลงอยู่แล้วหรือเปล่าเอ็มเก็จะแท้ตรงTrước khi hồi nhỏ thì năm em có một cuộc sống rất là cơ cực và năm em đã có ước mơ ca hát từ lúc 3 tuổi và nung nấu ước mơ đó cho tới thời điểm bây giờ thì mới dám thử sức. Họ nói là tăng tẻ sám khổ, họ lưu là qua xem thái khi họ vào có tông về nắc ló, họ cứ khó chọc mang kiểu gặp càng lóng plên, họ แต่เขาก็จะฝึกฝนแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองจนถึงทุกวันเนี้ยเขาถึงจะกล้าที่จะแบบออกมาร้องเพลงค่ะแต่ด้วยความที่ว่าชาติที่แล้วอาจจะสร้างบุญมาเยอะดีแบบว่าหน้าตาฉันสวยฉันเลยกลายเป็นแบบว่าฉันจะต้องมาประกวดนางงามก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงจะมาเป็นศิลปินแต่ sao chị lại vậy thì tại sao chị không đi theo con đường cái từ đầu mà lại năm em nghĩ là mọi thứ trong cuộc sống của riêng năm em cũng như tất cả mọi người đều có một sứ mệnh khác nhau và mọi thứ đều giống như là một cái sự sắp đặt của ông trời và cho nên là năm em cũng không hề nghĩ là mình sẽ đi thi quốc tế và được một cái giải thưởng cao và cũng không nghĩ là cái bài hát em có thể hát được tiếng Thái và mọi người có thể nghĩ có thể xem là em hát nó cũng nghe được đến như vậy คือเขาบอกว่าคือทุกอย่างเขาคิดว่าน่าจะมีเหตุผลค่ะคือเขาไม่ได้ตั้งใจประกวดตั้งแต่แรกค่ะเขาคิดว่าอยากลองค่ะแต่สุดท้ายออกมาผลงานที่แบบดีที่สุดที่ไม่เคยแบบมีนางงามเวียดนามไหนที่จะแบบเข้ามาได้เขาคิดว่าอันนี้น่าจะมีเหตุผลที่แบบช่วยเขาแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักเขามากขึ้นตั้งแต่นั้นเขาจะได้ร้องเพลงแล้วก็จะได้รับความชมได้จากหลายๆคนมากขึ้นค่ะค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเข้าในเรื่องของ MV กันบ้างดีกว่าเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราถามในเรื่องของการประกวดมาแล้วอ่ะ
แต่ทีนี้สงสัยมากทำไมถึงทำ MV เป็นภาษาไทยเพราะอะไรคะทำ MV tiếng Thái tại sao chị? Tại vì trong cái MV này cái màu sắc của nó ban đầu thì Nam Em đã cho nó hơi ma mị một chút xíu và Nam Em nghĩ là ma mị thì phải nhắc tới Thái Lan mà Thái Lan thì làm phim Thái rất là hay. เขาบอกว่าคือตั้งแต่แรกเขาตั้งใจที่อยากทำ MV มันเหมือนว่าเกี่ยวกับเรื่องที่แบบเหมือนวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาชอบหนังผีไทยมากแล้วไทยก็ดังแล้วก็ดังมากเกี่ยวกับเรื่องทำหนังอยู่แล้วซึ่งแล้วก็หนังผีอะไรด้วยค่ะก็เลยเขาจะตั้งใจที่เอ้ยหรือว่าเราทำเป็นภาษาไทยเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้เข้ากันอยากจะบอกนะคะว่าอยากจะบอกนามเอมเลยว่ามาถูกทางมากแล้วค่ะพอเรื่องไสยศาสตร์เรื่องลี้ลับเนี่ยประเทศไทยเราที่หนึ่งเลยเราเป็นอะไรที่แบบว่าชื่นชอบกันจริงๆนะคะเดี๋ยวถามต่อดีกว่าว่าแล้วฝึกภาษาไทยนานไหมคะกว่าจะร้องเพลงนี้ได้ใช้เวลานานchị dùng bao nhiêu thời gian để có thể hát được thì em cũng chia sẻ thật luôn là em chỉ có một tiếng để học và sau đó tự nhiên em lên cơn tái phát, em bị đau tim, em phải nhập viện và trong thời gian đó em học lời bài hát trong bệnh viện, em nhập viện 2 ngày xong rồi em trốn viện để em đi thu là em đi thu đúng một buổi là xong luôn và em cũng không nghĩ là sau khi thu xong mọi người cũng nói là trời em hát tiếng Thái được vậy và mọi người cũng đánh giá là tiếng Thái còn hay hơn cả tiếng Việt nữa คือเขาบอกว่าคือเขาใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเพื่อจะฝึกภาษาไทยกับเพลงนี้ก่อนและหลังจากนั้นอ่ะเขาไม่สบายเพราะว่าแบบโชว์เขาแน่นมากแล้วเขาต้องเข้าโรงพยาบาล2 วันนั้นเขาใช้เวลาฝึกฝนเองค่ะพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาหนีจากโรงพยาบาลเพื่อจะแบบอัดเสียงเพลงเนี้ยและเขาก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่าก็ครึ่งวันอ่ะก็ได้แล้วแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชอบมากบอกว่าเผออันนี้คือแบบดีกว่าเวียดนามเลยเวลาเขาร้องเพลงไทยอ่ะมันดีกว่าที่ร้องภาษาเวียดนามอ่ะเขาก็ดีใจมากช่วยบอกเขาสักนิดนึงนะคะว่าขอปรบมือและชื่นชมมากมากเลยเก่งมากๆใช้เวลาแค่ไม่นานเลยค่ะแล้วทีนี้อยากให้พูดถึงความหมายของเพลงสักนิดนึงว่ามันเป็นความหมายยังไงเป็นดนตรีแนวไหนสำหรับ MV เพลงนี้ค่ะThì thật ra cái câu chuyện của bài hát nó cũng khá giống với câu chuyện hiện tại trong cái cuộc đời của Nam Em. Vì Nam Em cũng đang yêu một người và yêu rất là sao động. Và mình yêu, mình nghĩ là mình có thể hy sinh và mình sống chết vì người ta. Thì sau đó thì Nam Em mới nhận thấy được một điều là không, mình không thể nào chết trong cái nỗi đau đó được, mình phải thoát ra khỏi đó. Và xa anh là một tốt, xa anh là tốt nhất. Tay chắc thơ cứ chuyện đi đi là cái cách để mà mình giải thoát cho chính mình. Và Nam Em muốn truyền một cái thông điệp cho tới người phụ nữ hiện đại là chúng ta yêu nhưng đừng có mù quáng. คือเขาอยากจะฝากว่า MV นี้อะค่ะจริงๆมันมีเรื่องราวค่ะคือเขาเองอะเขาเคยสัมผัสกับความรักที่เขาเคยอยากแทบเป็นแทบตายให้เกี่ยวกับคนที่เขารักแต่กลับมามันไม่ดีค่ะก็เลยเขาอยากจะฝากผู้หญิงทุกคนว่าเวลารักใครสักคนนะคะให้รักตัวเองมากๆเหมือนอย่าเป็นเหมือนอย่างเขาที่เคยพลาดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่แบบผู้ชายไม่รักเราแล้วอะค่ะปล่อยให้เขาไปดีกว่าให้ตัวเองโอกาสที่ได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆที่เข้ามาค่ะแล้วแบบเนี้ย MV ตัวเนี้ยตัวนามเองเนี่ยคาดหวังในเรื่องของยอดวิวหรือเปล่าว่ามันจะแบบเป็นกระแสไหมอะไรยังไงอะค่ะเจียงไงล่ะเจียงมุ้งแก้ววีในแสดงก่อนลุกวิวขุ่นอะไรแล้วเนาะ bởi vì em không dám nghĩ tới là view sẽ khủng nhưng em nghĩ là em mọi người sẽcảm thấy rung nhẹ cái trái tim mình và em hy vọng cái sự rung nhẹ đó mọi người sẽ truyền tay nhau để nghe ca khúc này thật nhiều, bởi vì thật sự khi em làm sản phẩm âm nhạc em chỉ mong là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nó và truyền một cái thông điệp tích cực đến cho người phụ nữ hiện đại. คือเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่อยากเขาไม่กล้าที่จะคาดหวังอะไรมากแต่เขาบอกว่านี่คือเขาทำดีที่สุดแล้วเขาคิดเขาหวังว่าสิ่งที่เขาพยายามมาตั้งใจมาจะถึงใจทุกคนแล้วทุกคนถ้าเห็นชอบก็จะบอกต่อกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้สึกของความทุ่มเทในการของเขานี่คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะสำหรับเขาแบบนี้มีโอกาสไหมที่เราจะนำเองเนี่ยที่จะเรียนภาษาไทยแบบจริงจังแล้วแบบมาบ้านเราเลยมาวงการบันเทิงบ้านเราเลยมีโอกาสไหมคะ
Nếu mà đó là một cái may mắn của em thì em đang cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì thật ra cái cách mà em đến với tiếng Thái nó rất là kiểu như em nghĩ là em có thể học được và em có thể làm tốt, và em cũng rất mong em sau cái MV này em có một cái cơ hội để đặt chân vào showbiz Thái Lan. Khó bỏ quá. Lặng chặt thì khó đây lòng phực khu Thái có sự shop mang, có sự quá ơi tụi em nó nát cho thăm đây đi lời nó khá cực cặp lương phát xả Thái. Tha mì ô cạt khó giặc đai ô cạt mang mang thì sẽ khâu vài thi showbiz Thái khả cho đai là khó sẽ phát giảm hi phực hay đi thi sổ đi mang quả nẻ khả ní khứ khe chú mô เดียวในการฝึกภาษาไทยแต่ถ้ามีโอกาสจริงๆอ่ะเขาน่าจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะโอกาสเนี้ยค่ะยังไงนะคะเด็กเตรียมก็ต้องขอฝากนะคะผู้จัดทุกท่านเลยทุกคนเลยที่กำลังรับชมรายการอยู่อยากจะบอกเลยว่านี่นะคะยินดีที่จะมาร่วม งานกับประเทศไทยนะคะวงการบันเทิงไทยเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้นำเองเนี่ยช่วยเขาเรียกว่ากลับไปฝึกเยอะๆและเดี๋ยวรับรองแน่นอนว่าเราอาจจะได้นางเอกละครนางเอกภาพยนตร์เนี่ยเป็นนางเอกสาวชาวเวียดนามมาประดับวงการบันเทิงบ้านเราก็ได้นะคะยังไงก็ฝากนำเอมไว้ด้วยแต่ทีนี้ค่ะต้องให้นางเองนะคะช่วยฝาก MV สักนิดนึงว่าชมกันได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างหรือว่าดาวน์โหลดเพลงได้ยังไงบ้างคะเซมเดอะดาวน์แบบthì năm em sẽ cố gắng là cho mọi người cách tiếp cận nhanh nhất có thể về ca khúc San là tốt nhất bài chắc thơ khi sĩ thi đi, và cái kênh YouTube của năm em là Nam Em Official, thì nếu mà mọi người không thể nào tìm thấy ca khúc đó thì có thể gõ YouTube để mà xem cái bài hát này ạ. ยังไงก็ฝากทุกคนก็สามารถขึ้นใน YouTube แล้วก็เสิร์ชชื่อนำเอม Official เป็น Channel ของเธอหรือไม่ก็เสิร์ชชื่อเพลงไปจากเธอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ค่ะค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็คือศิลปินสาวสวยชาวเวียดนามนะคะนามเอมนะคะที่เธอได้มาโปรโมท MV นะคะเป็นเพลงภาษาไทยเลยที่ประเทศไทยนี้นั่นเองนะคะเกมก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งตัวศิลปินแล้วก็ล่ามด้วยที่สละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยในรายการในช่วงแรกนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมกันให้ดีค่ะตอนนี้ต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะกับฉันจ้องล่องแล้วอยากอยู่ของเบาเศร้าและอยากคิดถึงเพราะรู้รักเธอมานานมากเท่าไรตัวฉันก็ยิ่งเหงาพวกตัวเองจะรักเธอมากเกินไปห้ามใจไม่ให้เกิดความคิดถึงเพราะมันไม่เส้นทางเธอไม่รู้แต่ฉันได้กลับและรักเธอหมดใจไปจากเธอคือสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตฉันได้รักต่อมาห่างจากเธอเพื่อเปิดหัวใจให้ใครเข้ามาและสาวอยู่ยาหัวใจรัวบ้างไหมมัวหัวใจให้ใครอยากให้ทุกคืนทุกวันได้มีเธอเข้ามาเอาใจทุกทียิ้มกอดกันทุกวันให้ความเศร้าจากไปโฆษณานมทั่วไปมักจะเปิดด้วยฉากเด็กเล่นกับหมาแล้วแม่ก็จะไปมองลูกแล้วก็เดินเข้ามาชงนมแต่เรื่องนี้เธอชงนิทานที่ไม่มี DHA โอเมก้า3และวิตามินดีแม่ดื่มให้หมดนะลูกลูกจะกินได้ไงอ่ะเล่าให้ลูกฟังดีกว่ามั้งการเล่านิทานอุดมไปด้วยความอบอุ่นสมาธิและความคิดสร้างสรรค์เล่านิทานสร้างอนาคตลูกได้สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกThank you.
ีสำหรับสาวไทยค่ะชอบค่ะแฟชั่นที่หลงไหลและชื่นชอบในเรื่องของลิปสติกจริงๆค่ะโดยเฉพาะจากแบรนด์เกอแลงพอล่าสุดเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะณเซนอีเวนต์แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำระดับโลกอย่างเกอแลงจัดงานเปิดตัวลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถือได้ว่าเป็นการนำเสนอมิติใหม่แห่งวงการลิปสติกด้วยการดีไซน์รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหรูหราสวยเปรี้ยวและโฉบเฉี่ยวกว่าที่เคยพร้อมความพิเศษที่สาวๆนั้นนะคะสามารถเลือกจับคู่สีลิปสติกกับปอกลิปสติกสีสันสุดแซ่บได้เองในแบบที่คุณเป็นกับรุ่นลูจีเดอะกะแหลงนั่นเองค่ะพร้อมด้วยนะคะแขกรับเชิญคนพิเศษเจ้าหญิงของวงการบันเทิงอย่างคุณแอนทองประสมเข้าร่วมการเปิดตัวพร้อมแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆกับการได้ร่วมงานกับแบรนด์เกอแหลงร่วมเดินทางไปเปิดตัวลิปสติกรุ่นลูจีเดอะกะแหลงที่ประเทศฝรั่งเศสในฐานะแขกคนพิเศษของแบรนด์เมื่อเร็วๆนี้นั่นเองค่ะก็มีจ็อบที่ไปทำกับเกอแหลงที่ฝรั่งเศสมารอบนึงแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นงานเปิดตัวลูจีเดอะเกอแหลงก็เป็นรอบ2ที่มาร่วมงานในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะดีใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันเรื่อยๆค่ะมันก็ไปเยี่ยมชมแบบร้านที่เขาขายเกอแหลงทั้งน้ำหอมแล้วก็ลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องสำอางอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูอะไรเงี้ยค่ะว่าเขามีน้ำหอมมีอะไรยังไงก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้ไป อะไรอะคะไปร่วมงานด้วยงานเปิดตัวตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะก็มีประสบการณ์ใหม่ๆก็คือได้เห็นแบบว่าว่าคนที่นั่นเขาแบบว่าเปรี้ยวกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบว่าโฉบเฉี่ยวกันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะได้ลองทั้งหมดไป12สี12ถึง15สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะลองสีแดงเป็นลูจีสีแดงค่ะประทับใจสีแดงเพราะจริงๆสีแดงมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันบางทีเราไม่ได้แต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะทาสีแดงสีเดียวมันก็ไบรท์ทั้งวันแล้วอ่ะมันก็ดูสดชื่นทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีความเหมือนแบบมันจะมีความแบบฉ่ำๆแบบน้ำนิดนึงไม่ได้ดูแห้งจนเกินไปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้หน้าเราดูสดชื่นด้วยส่วนสีอื่นก็ใช้ได้แล้วแต่อารมณ์เราว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีไหนยังไงบ้างแล้วมาจะเจอคุณแอนทั้งทีนะคะจะไม่ให้ถามถึงกระแสตอบรับของละครเรื่องล่าสุดที่ได้คู่จิ้น NY อย่างณเดชน์ยาย่ามาเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยว่าตอนนี้กระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างทั้งในประเทศไทยและก็ที่ประเทศจีนเดี๋ยวเราไปให้พี่แอนพูดถึงความรู้สึกของกระแสละครกันดีกว่าค่ะฟีดแบคดีนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นณเดชน์ยาย่าในอีกบทบาทหนึ่งแล้วก็โดยโปรดักชันของเรื่องก็จะได้เห็นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเห็นโลเคชั่นสวยๆตั้งใจเพราะว่าทุกอย่างมันดันเป็นเมืองที่เจ้าหญิงเนาะเป็นควีนอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความแบบกติกามารยาทเลยบางอย่างที่แบบขบวนเสด็จหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องสมแบบสมศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะเป็นเจ้าหญิงต่างเมืองมันก็ต้องมีโมเดลของมันนะคะว่าจะต้องทำยังไงคือจริงๆแหมเราอยากได้เรตติ้งดีๆอยู่แล้วนะคะทำละครแต่ว่าเราเข้าใจในยุคการแข่งขันที่มันค่อนข้างจะเฉลี่ยกันเยอะช่องก็มีให้เลือกดูเยอะแต่ว่าแอนยังเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำอ่ะคนดูก็ต้องเห็นงานเราแต่ว่าจะได้เรตติ้งอะไรยังไงอันนี้มันเป็นอะไรที่ต้องลองลงมาละเอาแค่ว่าฟีดแบคคนดูแล้วแบบเฮ้ยงานเรามีคุณค่างานเราให้ความบันเทิงกับเขาสนุกจังดูแล้วมีความสุขเอาตรงนี้ถ้าได้ตรงนี้ก่อนก็ถือว่าสอบผ่านด่านแรกเรตติ้งก็จะเป็นด่านที่2ที่เป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรบอกคะแนนให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็ตัวเลขทางความรู้สึกคนแล้วก็มันก็ต้องดูกันตามแบบส่งโซเชียลเนาะเอาที่สามารถแบบเห็นกันอย่างชัดเจนตรงนั้นได้ก็เราก็เอามาวัดมาดูว่าอ๋อโอเคคนพูดถึงเราแบบนี้นะก็ดีค่ะเราก็จะได้รับรู้ไปเลยว่าคนรู้สึกระดับไหนที่จีนดีมากค่ะที่จีนดีมากได้ยินมาว่านะคะอันนี้ข้อมูลลองตรวจสอบดูเหมือนแบบว่าคือไม่แน่ใจเหมือนได้ยินมาว่าคือเขาจะมีเรตติ้งเฉลี่ยของเขาของเรานี่ถือว่าได้เกินกว่าเรตติ้งเฉลี่ยของเขาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงของเขาในที่นี้คือเรื่องที่เขามีออกอากาศตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีสำหรับคนจีนก็คือชอบอะไรเงี้ยของจีนนี่จริงๆบอกตรงแอร์เป็นเจ้าแรกที่หมายถึงไปแบบเป็นทางการจริงๆเขาก็คงมีไปออนแอร์กันบ้างแหละแต่ว่าสำหรับของช่อง3ก็ถือเป็นเจ้าแรกๆก็เราก็ยังไม่รู้เลยว่าไปแล้วเป็นยังไงคนดูจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาก็ทันทีทันใดเหมือนกันอะไรเงี้ยพอลงปุ๊บเขาก็อัพเฟซเขาก็แบบแท็กทันทีว่าเขาดูอะไรเขาก็แคปหน้าจอแคปแบบวิดีโอมาดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็แคปคลิปมาดูอะไรเงี้ยเราก็
เขาก็เป็นเหมือนบ้านเราอะแล้วก็เสพหนักด้วยคือหมายถึงว่าคนพูดต่อเนื่องกันด้วยเขาโซเชียลหนักมากแอนไม่รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของคนคนเราก็จะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าถามแอนแอนว่าสองคนนี้เขามีความสามารถที่จะมาสร้างให้ตัวละคร2ตัวนี้มันมีคุณค่าหรือมีบทบาทที่สำคัญแอนมองตรงนั้นแอนว่าณเดชน์ยาย่ามีศักยภาพเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโอเคคนอาจจะเห็นเขาเล่นละครมาเยอะแล้วแล้วอาจจะคิดว่าแต่ละเรื่องก็อาจจะเหมือนเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ความคิดของคนแต่ว่าณตอนนี้ตัวเรื่องมันก็พิสูจน์มาได้2ตอนเนาะว่ามันเราเล่าออกมาแบบนี้ก็ต้องให้เขาตัดสินดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงแอนว่าจริงๆแล้วณเดชน์ยาย่าคือกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ด้วยซ้ำมันเลยไม่ใช่ปัญหาของเรื่องนี้อ๋อใช่ๆบางทีพอเราไปตรงนั้นนะคะแล้วก็เราไปกันจำนวนจำกัดแล้วก็อาจจะต้องมีแบบเอ็กตาเล็กๆน้อยๆแล้วก็แอบหลบไม่เห็นหน้าตัวเองเดินชนอะไรเงี้ยในบทเขาเขียนไว้แล้วเอ๊ะเอาใครดีอะไรอย่างเงี้ยก็หวยก็มาออกที่แอนก็บางฉากก็เป็นแอนต้องเล่นอะไรเงี้ยค่ะสนุกดีเราก็ถือว่ามันเป็นงานเราอะสนุกสนุกสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่สนใจอยากทดลองลิปสติกรุ่นใหม่จากเกอร์แลงสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางชั้นนำในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศค่ะสู่ธุรกิจด้านสุขภาพกับการเปิดสถานที่ออกกำลังกายอีกหนึ่งคนแล้วเลยค่ะสำหรับอดีตนักร้องนักแสดงอย่างนุกสุธิดาที่ล่าสุดนะคะได้ร่วมกับสามีลงทุนเปิดสถานที่ออกกำลังกายย่านพระราม4กับ Fit Addict นะคะกับรูปแบบยิมสตูดิโอแนวใหม่ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในแบบที่คุณเป็นโดยสามารถออกแบบและกำหนดคลาสเรียนได้ด้วยตัวของคุณเองโดยสถานที่แห่งนี้นะคะมีเทรนด์การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ล่าสุดที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำจำเจนและไม่น่าเบื่อแต่ที่สำคัญเลยคือเล่นน้อยแต่ได้มากเน้นใช้อุปกรณ์น้อยเน้นศิลปะและศาสตร์ของสรีระร่างกายมาประยุกต์ให้เข้ากับศักยภาพของผู้เรียนที่การันตีคุณภาพโดยครูผู้สอนมืออาชีพจากทั้งในประเทศหลักก็ต่างประเทศอีกด้วยล่ะค่ะก็ค่อนข้างดีกว่าที่เราจะคิดไว้อีกนะคะเพราะว่าเปิดมาในช่วงของสงกรานต์พอดีนะคะเราก็คิดว่าน่าจะเงียบๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าค่อนข้างจะมีกระแสตอบรับที่ดีมากนะคะอันนี้ก็ขึ้นเดือนที่2แล้วความพิเศษของที่นี่นี่มีมากมายเลยตั้งแต่ในเรื่องของคลาสนะคะเรามีคลาสที่หลากหลายเป็นที่ที่รวมเอาความหลากหลายเดินเข้ามาเนี่ยคุณสามารถเลือกไลฟ์สไตล์กำหนดไลฟ์สไตล์ในแบบที่เป็นคุณได้เองนะคะแล้วก็คลาสแต่ละคลาสเนี่ยมีตั้งแต่คลาสที่อินเทรนอยู่ตอนนี้ไปจนถึงคลาสที่ล้ำสมัยนี่ใช่ค่ะเพราะว่ายิมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นยิมที่เปิดให้เด็กเล่นด้วยนะคะคือบางที่เนี่ยเขาจะไม่ให้เด็กเล่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ของเราจะมีคลาสเด็กจะมี private เด็กอะไรเงี้ยค่ะที่เด็กมาจอยมาเล่นได้หรือว่าบางทีน้องมากกว่าคุณแม่เงี้ยค่ะคือถ้าเป็นที่อื่นก็คือน้องต้องนั่งรอแต่ที่เนี่ยคือสามารถจะจอยคลาสได้เพราะว่าเรามีลูกเล็กเราก็เข้าใจฝากด้วยนะคะสำหรับฟิตเนสนะคะที่ชื่อว่า Fit Addis นะคะตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ซอยกล้วยน้ำไทยนะคะอยู่ระหว่างสุขุมวิท42นะคะกับพระราม4นะคะก็อยู่ตรงข้ามกับมอกรุงเทพกล้วยน้ำไทยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะโทรมาจองคลาสนะคะมาทดลองเล่นได้ก่อน1คลาสนะคะก็สามารถจะโทรมาได้ที่0612121992นะคะหรือว่าจะ LINE แอดมาก็ได้นะคะที่ @fit_addict นะคะ fit fit นะคะ underscore นะคะ addict นะคะก็สามารถจะเข้ามาจองคลาสได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยFacebook ด้วยฝากไว้นะคะ fit addict bkk ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะแล้วก็ LINE ID ของ fit addict นั่นเองค่ะ